ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแกะกล่องกันอีกแล้วนะครับช่วงที่ผมเนี่ยจะมาแกะกล่องของพัสดุที่ผมสั่งไปให้ดูกันซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพวกโมเดลรถ1/64ซะส่วนใหญ่นะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเพิ่งผ่านช่วงวันที่11/11ที่ผ่านมานี่เองนะแน่นอนว่าขอลดราคาค่อนข้างเยอะผมก็เลยแบบว่าสั่งของพวกของใช้ต่างๆที่ผมต้องการมาด้วยนะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะอาจจะมีโมเดลรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ที่ผมสั่งซื้อมาใช้ด้วยก็วันนี้บอกเลยว่ามีหลายกล่องแบบหลายกล่องมากนะครับเอาว่าแกะกล่องไหนก่อนดีเอาเป็นกล่องเล็กนี่ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอเอากล่องอื่นที่เรายังไม่ได้แกะนะครับเอาลงไปก่อนนะมาค่อยๆแกะดูกันทีละกล่องนะครับผมเอากล่องนี้ก่อนละกันนะครับกล่องนี้จะคืออะไรนะครับคิดว่าน่าจะเป็นโมเดลรถนี่แหละนะครับส่วนใหญ่ก็ยังเป็นโมเดลรถเหมือนเดิมเลยอาจจะมีบางกล่องนะที่มันไม่ใช่นะอาจจะเป็นพวกของใช้ที่ผมสั่งมาในช่วง11/11ที่ผ่านมานะผมก็กดช้อปปี้ไปหลายอย่างอยู่นะครับผมโอเคมาเปิดกันเลยนะครับกล่องนี้จะคืออะไรนะครับเปิดมาเจอกับกันกระแทกสีขาวนะครับแล้วก็มีของแถมอะเป็นรู้สึกจะเป็นน้ำผึ้งมะนาวนะครับฮิโรชะก็ถ้าใครดูช่วงวัยรุ่นแกะกล่องของผมมาเป็นประจำเนี่ยแล้วเวลาผมแกะกล่องแล้วเจอพวกของกินแบบนี้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าคือรถ1/64แน่นอนนะอันนี้เป็นของแถมนะพ่อค้าชอบแถมนะเจ้านี้นี่ครับนี่จะเป็นรถ1/64นี่ครับอันนี้น่าจะเป็นมินิ GT นะดูจากกล่องแล้วนะกล่องเรียบๆนะครับผมเดี๋ยวผมแกะให้ดูชัดๆแล้วกันเนาะส่วนนี้เดี๋ยวเราเก็บไปกินนะครับผมโอเคปากเลยฮะคลิปก็อาจจะยาวหน่อยนะเพราะว่ามีหลายกล่องมากๆเลยครับผมโอเคอันนี้คืออะไรอู้อันนี้ไม่ใช่มินจีทีครับผมอันนี้เป็นรถจากทางแบรนด์ Tarmac นะครับ Tarmac ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่สวยเหมือนกันนะสวยพอๆกับมินจีทีเลยเผื่อๆสวยกว่าด้วยส่วนตัวผมคิดว่านะสวยมากนะครับอันนี้จะเป็นรถPagani Sonda R นะครับตัวSonda Revolution นี่ครับไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะมันต้องเป็นสำเนียงอิตาลีนิดนึงนะครับผมมันก็คือเจ้า Sonda R นั่นแหละนะที่เป็นรุ่นตัว Revolution นี่ครับผมไม่แน่ใจว่ามันต่างจาก Sonda ปกติยังไงบ้างนะแต่น่าจะต่างในเรื่องของพาร์ทต่างๆนิดหน่อยนะครับแต่หลักๆแล้วหน้าตาก็เหมือน Sonda R นั่นแหละนะครับคันนี้จะเป็นออกสีแบบน้ำเงินนะน้ำเงินเข้มๆหน่อยสวยมากนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้แกะออกมาจากกล่องให้ดูนะให้ดูข้างนอกแบบนี้ตัวกล่องก็สวยนะคือเราสามารถตั้งโชว์ทั้งกล่องนี้ได้เลยนะครับสำหรับอันนี้เนาะภาพด้านหลังก็สวยนะมีภาพเป็นกราฟิกแบบนี้นะออกสไตล์แบบว่าการ์ตูนนิดนึงเป็นของแบรนด์ Tarmac Work นะครับผมนี่ด้านข้างตัวนี้ก็เป็นโลโก้ของ Pagani นะครับส่วนตอนนี้ก็จะเป็นSonda R นะครับไม่รู้ว่าในกล้องเห็นชัดหรือเปล่านะด้านหน้าก็จะเป็นตัวรถนะตรงที่เป็นใสๆเห็นตัวรถชัดเจนนะครับนี่ให้ดูแบบใกล้ๆนิดนึงนะครับตัวรถสวยมากนะรายละเอียดดีมากนะครับถ้า Mac Work เพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงอะเนาะตัวรถมันก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างดีตามไปด้วยนี่ครับสวยๆสวยๆสำหรับกล่องแรกก็เป็นประมาณนี้นะเปิดมากล่องแรกก็เจอรถสวยแล้วนะราคาคันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าพีไปนานแล้วน่าจะประมาณ700หรือ800ประมาณนั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปกล่องต่อไปกันเลยนะกล่องแรกมีแค่นี้เนาะโอเคกล่องต่อไปเป็นกล่องนี้แล้วกันเป็นกล่องเล็กเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนะจำไม่ได้เหมือนเดิมคลิปแกะกล่องแต่ละคลิปไม่เคยจะจำได้เลยนะจำได้แค่บางกล่องปึ๊บเดี๋ยวมาคืออะไรฮะมีน้ำส้มฮะมีน้ำส้มแสดงว่าเจ้าเดียวกันนะครับแถมของกินแบบนี้โอ้น้ำส้มผมชอบน้ำส้มแบบนี้นะมันหวานอร่อยดีอันนี้เป็นกันกระแทกเนาะโอเคไม่มีอะไรอันนี้มาเป็นกล่องแล้วฮะอันนี้ไม่มินจีทีก็ทาแม็กนะครับดูจะทรงแล้วแต่น่าจะเป็นมินิจีทีดูจะสีกล่องแล้วเขียวๆแล้วก็ตัดคาดเทาตรงนี้เนาะน่าจะมินิจีทีแหละโอ้อันนี้เป็นลัมโบกินี่ครับผมนี่เห็นโลโก้ชัดๆนะครับนี่ลัมโบกินี่เดี๋ยวก่อนมาก่อนอึชโอเคโอ้อันนี้เป็นLamborghini Aventador SVJ นะครับสีเขียวเลยสวยๆนะครับของทางแบรนด์ Mini GT เหมือนเดิมนะอันนี้ผมจะไม่ได้แกะออกจากกล่องให้ดูนะครับจะให้ดูรอบๆกล่องไปก่อนนะเดี๋ยวไว้ผมอยากแกะเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแยกให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้เนาะหลักๆก็ดูรอบกล่องไปก่อนนะอันนี้เป็นงานของ Mini GT นะราคาน่าจะประมาณ 500-600 บาทนะครับจำราคาไม่ได้เหมือนกันแต่น่าจะอยู่ในช่วงนี้เป็นอีก1แบรนด์ที่ค่อนข้างสวยนะสำหรับแบรนด์ Mini GT นะพอๆกับ Tarmac Work เลยนะครับสวยๆๆนะครับอันนี้รอบๆกล่องก็เป็นประมาณนี้นะด้านหน้ามีรูปรถนะครับมีเขียนชื่อรุ่นนะครับ Lamborghini Aventador SVJ แล้วก็อันนี้เป็นโลโก้ Mini GT นะมีตัวรถตรงนี้ด้านข้างมีโลโก้ Lamborghini นะครับแล้วก็อีกข้างนึงตรงนี้ก็เป็นโลโก้ Mini GT นะครับหลักๆไม่มีอะไรมากนะครับกล่องเป็นประมาณนี้เนาะด้านในก็จะเป็นตัวรถนะครับแต่ว่ายังไม่ได้แกะให้ดูเนาะให้ดูแค่นี้ไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะโอเคหมดแล้วนะกล่องนี้มีคันเดียวเหมือนกันนะไปดูกล่องต่อไปกันดีกว่านะกล่องต่อไปผมขอลองแกะกล่องใหญ่ๆบ้าง
เป็น2กล่องนี้แล้วกันนะครับทำไมถึงเอามาคู่กันเพราะว่าคือจริงๆ2กล่องเนี้ยผมรู้แล้วแหละว่ามันคืออะไรเพราะว่าผมแกะเช็คไปกล่องนึงแล้วนะครับสาเหตุที่ผมจะมาให้ดูพร้อมกัน2กล่องเพราะว่ามันเป็นของอย่างเดียวกันเหมือนกันเลยคือผมเนี่ยสั่ง Hot View ที่เป็น Lamborghini Aesensa SCV 12ไป2คันเลยผมสั่งเบิ้ลไป2คันแต่พอมาถึงเนี่ยหน้ากล่องมันเขียนว่าLambo 1คันผมก็เลยสงสัยเอ๊ะผมสั่งไป2คันนี่หว่าผมก็เลยแกะดูปรากฏมี1คันจริงๆคือพ่อค้าเขาส่งผิดผมก็เลยติดต่อให้เขาส่งมาเพิ่มอีก1คันนะส่งให้ครบก็ส่งกล่องนี้มานะกล่องนี้ของข้างในก็เป็นอย่างเดียวกันนี่แหละเป็น Lamborghini Aesensa SCV 12เหมือนกันนะส่งตามกันมานะครับรอบแรกพ่อค้าส่งผิดส่งมาคันเดียวเรามาดูกันนะว่า Lamborghini Aesensa SCV 12ของแบรนด์ Hot Wheels เนี่ยมันจะสวยขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวผมแกะกล่องนี้แล้วมาเปิดให้ดูพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับเปิดออกมาเจอ1คันนะครับการนั่งเหมือนกันเห็นว่ามันสวยดีก็เลยสั่งมา2คันนะครับโอเคผมแกะอันนี้ให้ดูก่อนแล้วกันนะอันนี้น่าจะดูแกะง่ายกว่าสวยมากนะครับเดี๋ยวผมแกะอันนี้ด้วยแล้วกันออกมาเป็นคันเดียวกันเลยนะครับเป็น Lamborghini Aesensa SCV 12นะครับ SCV 12นั่นแหละนะครับ2คันเลยนะสั่งมา2คันเพราะว่ามันสวยมากผมชอบมากก็เลยอยากเก็บไว้หลายๆคันเผื่อราคาจะขึ้นบ้างนะรถสวยอย่างนี้ผมคิดว่าอาจจะมีราคาขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบสั่งไว้เผื่อไว้นะเก็บเองคันนึงอีกคันนึงเผื่อไว้ขายนะครับผมก็นี่หน้าตานะครับซูมให้ดูใกล้ๆอันนี้เป็น Hot Wheels Premium นะครับเป็น Hot Wheels Premium ก็จะเป็นล้อยางนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยทั้งตัวบอดี้ทั้งตัวท้องก็จะเป็นเหล็กหมดเลยนะครับนี่รายละเอียดสวยมากสวยจริงนะสวยมากนะครับตัวรถก็จะเป็นสีเขียวดำนะครับเป็นสีเดียวกับที่ใช้เปิดตัวเลยนะครับสำหรับเจ้า Aesensa SCV 12สีเขียวดำเบอร์63นะครับนี่สวยมากสวยมากให้ดูรายละเอียดกันใกล้ๆนะครับกล้องไม่ค่อยจะโฟกัสเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอันคันนั้นลบออกไปก่อนนี่ในกล้องอาจจะมองยากนิดนึงนะครับแต่โดยรวมคือสวยฮะด้วยความเป็น Hot Wheels Premium นี่รายละเอียดต่างๆฮะตัวลายทำมาได้สวยมากเลยนี่ดูด้านบนนะนี่ด้านหลังอะอาจจะมองยากนิดนึงนะครับเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับ Lamborghini Aesensa SCV 12นะครับจากทางแบรนด์ Hot Wheels นะครับสวยมากจริงเป็น Hot Wheels Premium เนาะรายละเอียดก็จะค่อนข้างดีนิดนึงนะครับสวย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 แจ๋วเลยนะครับโอเคเป็นประมาณนี้นะสำหรับ2กล่องนี้นะครับเป็นรถคันเดียวกันนะ2คันนะครับโอเคไปกันต่อนะครับเรายังเหลืออีกหลายกล่องที่เราต้องแกะกล่องนี้ก็น้ำหนักก็ประมาณหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะแต่คิดว่าไม่น่าใช่โมเดลรถแล้วแหละนะครับน่าจะเป็นอย่างอื่นที่ผมสั่งมาจาก Shopee นะครับชิปเปิดออกมาคืออะไรเอ่ยมาร์คหุยนี่คือเมาส์ใหม่ของผมครับผมน่าจะเป็นสิ่งที่แพงที่สุดในคลิปนี้แล้วก็ว่าได้นะครับนี่ผมบอกเลยว่าเป็นเมาส์ที่ผมชื่นชอบมากๆเลยก็คือเมาส์จากทางแบรนด์ Logitech ครับผมคือปัจจุบันนี้ผมใช้เมาส์เจ้าตัว G502 ธรรมดาอยู่นะเป็นตัวมีสายปกติแต่ว่าผมเห็นมันออกตัวใหม่ไง G502X เป็นรุ่นที่แบบพัฒนาต่อมาจาก G502 อีกทีนึงซึ่งมันมีทั้งแบบไร้สายแล้วก็มีสายนะครับซึ่งผมเอาแบบไร้สายมาเลยนะตัวแพงสุดเลยคือตัวแบบไร้สายเนี่ยจะมีตัว G502X แล้วก็ G502X Plus ซึ่งผมเอาตัว X Plus มาเลยเพราะว่าตัว X Plus เนี่ยจะได้ในเรื่องของไฟ RGB ด้วยนะมันต้องมีนะของมันต้องมีเรื่องของไฟ RGB นะผมหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปจากรุ่น G502 ธรรมดาก่อนหน้านี้ไปนิดหน่อยนะแต่โดยรวมแล้วเลย์เอาท์ของปุ่มก็อยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับผมรูปร่างหน้าตาจะเปลี่ยนแค่นิดหน่อยนะครับคิดว่าไม่น่าจะต้องใช้เวลาปรับตัวมากนะสำหรับคนที่เคยใช้ G502 มาก่อนแล้วอย่างผมนะเพราะว่าการจับน่าจะให้ความรู้สึกคล้ายเดิมนะครับผมพูดตรงๆเลยว่าราคาแพงมากสำหรับตัวนี้นะราคาประมาณ 5,000 นิดหน่อยนะครับ 5,000 ประมาณ 5,200 บอกเลยว่าแพงจริงนะครับแต่ว่าผมใช้มันคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าใช้ในเรื่องของการตัดต่อมีปุ่มเยอะนะเอามาตั้งปุ่มช่วยในการตัดต่อให้รวดเร็วมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ใช้เล่นเกมได้ด้วยนะเนื่องด้วยเป็นเมาส์เกมมิ่งด้วยนะผมคิดว่าผมน่าจะใช้มันคุ้มอยู่นะถึงจะราคามันจะแพงขนาดนี้แต่ใช้แป๊บเดียวผมว่าน่าจะคืนทุนละนะครับเป็นเมาส์อีกตัวนึงที่แนะนำจริงนะสำหรับตัว Logitech เนี่ยนะครับโดยเฉพาะรุ่น G502ไม่ว่าจะเป็นตัวก่อนอันนี้นะ G502 ธรรมดาหรือว่าจะเป็น G502X ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเหมาะมากสำหรับคนที่ทั้งเล่นเกมแล้วก็ทำงานโดยเฉพาะด้านตัดต่อเหมาะมากเพราะว่าปุ่มมันเยอะมากเอามาตั้งคีย์ลัดอะไรต่างๆใช้ในการตัดต่อได้ดีมากๆนะครับผมอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะเห็นผมพูดอย่างนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะผมใช้เองจริงแล้วมันดีจริงนะครับผมก็ถ้าใครไม่ได้มีงบขนาดนี้นะไปเล่นตัวมีสายก็ได้ตัวมีสายที่เป็น G502X เนี่ยรู้สึกจะราคา 2,000 กว่าบาทหรือจะเป็นตัวเก่าก็ได้ที่เป็น G502 ธรรมดานะตัวเก่าตัวมีสายเนี่ยก็ราคาแค่พันต้นๆเท่านั้นเองนะครับก็ดีมากๆแล้วถ้าใครอยากสุดแบบสุดเลยนะอยากไร้สายด้วยอยากมี RGB ด้วยก็ตัวนี้ฮะ
ตัว G502 X Plus นะครับทั้งไร้สายทั้ง RGB นะครับบอกเลยว่าสุดแน่นอนนะสำหรับเมาส์ตัวนี้แล้วก็ในคลิปนี้ผมอาจจะยังไม่ได้แกะให้ดูนะผมน่าจะเอาไปทำเป็นคลิปแยกอีกทีนึงนะถ้าจะแกะให้ดูผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าผมจะซื้อเมาส์อันละครึ่งหมื่นนะครับในชีวิตนี้แต่วันนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับผมโอเคเป็นประมาณนี้นะสำหรับกล่องนี้โอเคไปกล่องต่อไปกันดีกว่านะครับกล่องต่อไปเป็นกล่องที่ใหญ่ที่สุดในคลิปนี้เลยนะครับกล่องนี้คิดว่าน่าจะเป็นของนะครับอุปกรณ์แต่งคอมนะครับผมที่ผมสั่งมาเดี๋ยวมาดูกันนะว่าคืออะไรนี่ครับมาเปิดกันเลยชึบเปิดออกมาเจอกับอะไรครับกล่องสีม่วงๆฮะเห็นโลโก้ไหมฮะถ้าใครเป็นสายแต่งคอมก็น่าจะพอรู้จักบ้างนะครับนี่เห็นไหมโลโก้นี้ Cooler Master นี่ครับเป็นแบรนด์นะครับที่ทำในเรื่องของอุปกรณ์ระบายความร้อนต่างๆของคอมนะไม่ว่าจะเป็นพัดลมชุดน้ำซิงค์ระบายความร้อนต่างๆเนาะเดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูว่านี่คืออะไรเนาะโอ้เยอะมากหลายชิ้นนะมีโอ้โหมีหลายชิ้นมากมาดูกันทีละชิ้นดีกว่าเริ่มจากอันใหญ่สุดนี่ก่อนเลยดีกว่านะของทาง Cooler Master อันนี้จะเป็นพัดลมครับผมนี่เห็นไหมเห็นลางๆไหมอันนี้เป็นพัดลมเคสเนาะพอดีว่าผมกำลังจะเปลี่ยนพัดลมเคสของผมนะเนื่องจากว่าตอนนี้ผมใช้เป็นพัดลมแบบว่าพัดลมจีนอะคือมันก็สวยดีนะแต่ว่าหลังๆมันเริ่มรวนแล้วไฟมันเริ่มรวนนะครับผมแล้วก็เรื่องของการโฟลอากาศต่างๆเนี่ยมันยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยแบบอยากเปลี่ยนสักหน่อยก็เลยจัดพัดลมมาใหม่6ตัวเลยนะครับเป็นกล่องละ3ตัว2กล่องก็เป็น6ตัวนะครับเอาเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างดีหน่อยก็จะเป็น Cooler Master นะครับเพราะว่าแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงระดับนึงแล้วก็ราคาไม่สูงมากนะครับคือแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับพัดลมเนี่ยก็มีหลายแบรนด์นะแต่ว่าหลายๆแบรนด์มันก็แพงทั้งไม่ว่าจะเป็นคอแซร์โทมอเทคนะครับโดยเฉพาะที่มี RGB ด้วยเนี่ยมันจะแพงมากๆนะครับแต่ว่าเจ้าตัวแบรนด์ Cooler Master เนี่ยมันจะไม่แพงมากจนเกินไปนะดูราคาแล้วมันสมเหตุสมผลดีนะครับอันเนี้ย3ใบนะครับกล่องนึงประมาณ 1,000 นิดๆนะครับแต่ถ้าเป็นแบรนด์อื่นอาจจะเป็น 3,000 หรือ 4,000 เลยนะได้แค่3ใบนะครับแต่ของ Cooler Master เนี่ยกล่องเนี้ย 1,000 เดียวนะครับกล่องละ 1,000 นะครับ2กล่องก็ 2,000 นะครับประมาณรวมแล้วประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับผมก็ซื้อมา2กล่องแบบนี้นะเป็นพัดลมเคสมีไฟ RGB นะครับผมสามารถซิงค์กับตัวบอร์ดได้นะครับนี่รองรับหลายบอร์ดเลยนะเดี๋ยวซูมให้ดูปึ๊บอันนี้ก็จะรองรับทั้ง Asus Aura Sync นะครับ Aslog Polychrome Sync นะครับ MSI นะครับหลายแบรนด์นะครับรองรับบอร์ดหลายแบรนด์สามารถควบคุมไฟ RGB ได้นะจากตัวบอร์ดสวยแล้วก็ดูค่าการโฟลว์ลมต่างๆแล้วผมว่ามันก็โอเคอยู่นะครับสำหรับตัวนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้มานะครับราคาไม่แรงมากสวยงามมีไฟ RGB นะครับแรงลมใช้ได้เดี๋ยวก็อาจจะมีคลิปให้ดูอีกทีนึงตอนผมเปลี่ยนนะครับในคลิปนี้อาจจะไม่ได้แกะให้ดูเนาะเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไปมาดู2 อย่างที่เหลือนะครับที่ออกมาจากกล่องเดียวกันนะครับมาจากร้านเดียวกันดูอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้จะเป็นเหมือนตัวหับสำหรับควบคุมตัวพัดลมนะครับซึ่งผมซื้อมาเพื่อจะควบคุมไอ้ตัวนี้แหละนะครับตัวพัดลมของเราเนี่ยแหละซึ่งอันนี้มันควบคุมอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยแน่นอนนะเด่นเป็นสง่าแบบนี้คือ RGB นะครับสามารถควบคุม RGB ได้นะครับก็คือเป็นเหมือนหับอะนะครับเป็นเหมือนหับแล้วก็จะควบคุมในเรื่องของความแรงได้นะครับของตัวพัดลมนะครับเป็นของแบรนด์ ID Cooling นะครับ ID Cooling อันนี้ได้มาราคาประมาณ299เอาตีเป็น300แล้วกันนะครับได้มาราคาประมาณ300บาทนะครับในช่วง11/11ที่ผ่านมานะครับผมแต่จริงๆแล้วราคาไม่ว่าจะช่วงลดหรือช่วงปกติก็น่าจะราคาประมาณนี้อยู่แล้วแหละนะครับก็หน้าตามันไม่มีอะไรมากเลยนะหน้าตาก็เหลี่ยมๆแบบนี้แหละด้านข้างก็เป็นพอร์ตสำหรับเสียบพัดลมนะครับรู้สึกว่ามันจะเสียบได้ทั้งหมดกี่ตัววะเนี่ยเสียบได้8ตัวนะครับเสียบพัดลมได้8ตัวเลยทีเดียวนะครับสำหรับกล่องนี้เนาะโอเคเป็นประมาณนี้นะนี่ไม่มีอะไรมากเป็นตัวควบคุมพัดลมเฉยๆนะเป็นหับสำหรับควบคุมพัดลมนะครับผมโอเคส่วนชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นนี้เป็นของที่ผมบอกเลยว่าก็ไม่ถูกเหมือนกันนะครับไม่ถูกมันคืออะไรนี่ผมแกะออกมาเห็นโลโก้ไหมฮะโลโก้นี้ไม่มีคำว่าถูกแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ทั้งหลายแหละนะครับหรือว่าสายที่แบบแต่งคอมน่าจะรู้จักโลโก้ตัวนี้ดีนะครับนี่คือโลโก้ของ Asus ROG นะครับผม Republic of Gamer นะครับตัวตึงผมบอกเลยว่าตัวตึงด้านราคาแรงมากนะครับผมบอกเลยว่าแรงมากแต่ละอย่างที่ออกมาและมีโลโก้ตัวนี้ผมบอกเลยว่าราคาไม่ถูกนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันอันนี้จะเป็นตัวแปลงนะครับตัวแปลงตัว SSD ที่เป็น M2 เนี่ยแปลงให้เป็น USB นะครับสามารถเสียบข้างนอกได้นะครับไม่จำเป็นต้องเสียบลงบอร์ดในคอมนะครับคือให้อารมณ์แบบว่าเป็น USB flash drive เลยนะแต่ว่ามันเป็น M2 ไงเอา M2 เนี่ยมาเป็น USB flash drive พูดให้เข้าใจง่ายก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับเป็นตัวแปลงนี่แหละนะครับซึ่งตัวแปลงปกติแล้วนะถ้าเราไม่สนใจเรื่องแบรนด์นะอาจจะไปมองแบรนด์อื่นที่ไม่ใช่ LG ก็ได้ไปมองแบรนด์
ูกรีนหรือโอลิโก้ก็ได้แค่นั้นก็ใช้ดีแล้วแล้วราคาไม่แพงด้วยราคาอยู่ประมาณ7-8-900ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็น ROG เนี่ยมันจะได้เรื่องของโลโก้ ROG ไงแล้วก็มีไฟ RGB ด้วยนะครับผมแล้วก็ความแบบว่าดีไซน์แบบว่าดูโฉบเฉี่ยวดูเป็นเกมเมอร์นะครับผมก็จะราคาแพงนิดนึงนะอย่างอันนี้เนี่ยได้มาราคาประมาณ 1,200-1,300 บาทโดยประมาณนั้นนะครับราคาเนี่ยเรียกว่าแทบจะ2เท่าของแบรนด์ทั่วไปเลยนะเมื่อเทียบกับยูกรีนหรือโอลิโก้นะครับผมROG ก็จะแพงหน่อยนะครับชื่อนี้มันไม่มีคำว่าถูกอยู่แล้วนะสำหรับ ROG นะครับเป็นประมาณนี้นะอันนี้เป็นตัวแปลง M2 นะครับเป็น USB แรงมากไม่ใช่ความเร็วของ SD นะหมายถึงราคาเนี่ยแรงมากนะครับผมถ้าใครไม่ซีเรียสผมแนะนำว่าเป็นยูกรีหรือโอลิโก้ดีกว่านะถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องหน้าตาเนาะเน้นใช้งานอ่ะแต่อันนี้ผมเน้นสวยงามด้วยไงถ้าเน้นสวยงามก็จะแพงหน่อยแบบนี้นะครับผมโอเคโดยรวมก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้อาจจะมีโมเดลรถมาให้ดูไม่มากเท่าไหร่นะมีมาให้ดู3แบบเองนะครับนี่ไปหยิบให้ดูนี่มี3แบบนี้นะครับมี Hot Wheels Lamborghini Essenza SCV 12นะครับเป็น Hot Wheels Premium ด้วยนะครับได้มา2คันเลยแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นของทาง Mini GT นะครับ LamborghiniAventador SVJ นะครับแล้วก็อันนี้เป็นของแบรนด์ Tarmac Work นะครับ Pagani Sonda R Revolution นะครับผมคันนี้นะครับมี3คันให้ดูที่เหลือก็จะเป็นของใช้ที่ผมสั่งมาใช้นะครับสั่งมาในช่วงวันที่11/11ที่ผ่านมานี่เองนะช่วงลดราคาใหญ่เนาะก็ได้เมาส์มานะครับ G502X Plus ตัว Wireless RGB เลยนะครับตัวดีมากของดีนี่ของดีมากอันนี้ก็จะเป็นตัวคุมพัดลมนะครับตัวแปลง M2 แล้วก็พัดลมเคสอีก6ใบนะครับเป็น2กล่องกล่องละ3ใบโอเคเดี๋ยวรวมคลิปนี้ก็จะมีของมาแกะให้ดูประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะดูอะไรเป็นพิเศษอยากให้ผมรีวิวอันนี้ให้ดูก็บอกมาได้หรือว่าอยากจะให้ผมรีวิวพัดลมเคสก็บอกได้หรือว่าอยากจะดูผมแกะไอ้2กล่องนี้ให้ดูก็บอกมาได้นะคอมเมนต์มาได้เลยนะที่ช่องคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแยกให้ดูนะถ้าอยากดูอะไรเป็นพิเศษนะครับผมโอเคโดยรวมแล้วคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้บอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยมูลค่ามหาศาลมากรวมๆทั้งหมดนี้แล้วน่าจะหลักหมื่นอยู่นะครับของที่กองอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยแห้งมากนะครับไม่มีตังค์จะกินข้าวแล้วนะครับมัวแต่ไปสั่งของเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะ RGB เพื่ออะไรไม่รู้นะเพื่อความสวยงามนะครับแต่มันเป็นความสุขของเราไงเราพอใจไม่เดือดร้อนใครก็โอเคแล้วนะครับจริงๆก็ไม่ได้ถึงกับไม่มีข้าวกินนะข้าวก็มีกินอยู่นะไม่ได้ลำบากขนาดนั้นนะครับผมโอเคโดยรวมก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแกะกล่องของอะไรให้ดูอีกหรือว่าจะมารีวิวอะไรจะมาเล่นเกมอะไรให้ดูอีกก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้าอุ้ยเดี๋ยวครับผมลืมว่ายังแกะไม่หมดยังเหลืออีกห่อนึงนะเมื่อกี้ที่เป็นกล่องเนี่ยเราแกะหมดแล้วเหลือห่อนึงนะครับลืมไปเลยเรื่องเหลือของที่เป็นห่ออีกห่อนึงนะครับเดี๋ยวคลิปยังไม่จบไปยังไม่จบดียังมีอีกโอเคมาแกะให้ดูนะครับอันนี้น่าจะไม่มีอะไรมากเนาะแต่ก็อยากจะแกะให้ดูทั้งหมดนะครับผมโอเคนะเปิดเลยแล้วกันมาชิปมันคืออะไรนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกสายนะครับอันนี้ไม่มีแล้วมากอันนี้เป็นสายนะครับ USB Type C to Type C นะครับเป็นของ Ugreen นะครับแล้วก็มีอันนึงอันนี้น่าจะเป็นตัวแปลงนะครับตัวแปลง Type C เป็น USB 3.0 นะครับผมถุงนี้มีแค่นี้นะครับลืมแกะให้ดูเนาะโอเคเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยแล้วกันว่าข้างในมันเป็นยังไงนะตัวสายนะครับก็พอดีผมอยากจะได้ Type C to Type C สักเส้นนึงนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ของผมส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยมีแต่ Type C ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นที่โกนหนวดเวลาชาร์จก็ต้องใช้ Type C เนาะโทรศัพท์มือถือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหูฟังไร้สายที่ผมใช้อยู่มันก็เป็น Type C นะครับทั้งหมดเลยเนาะก็อยากจะมี Type C ทนๆสักเส้นนึงไว้ใช้นะครับผมก็ไม่ได้สปอนเซอร์นะอันนี้เป็นของ Ugreen นะครับพอดีว่าผมซื้อใช้เองจริงนะก็เลยอยากจะมาเอาให้ดูนะครับเป็นสายของทาง Ugreen ซึ่งผมเคยซื้อของยูกรีนมาหลายอย่างแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคุณภาพมันค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับเนี่ยผมจับดูผมบอกเลยว่างานเนี่ยคุณภาพดีเลยนะอันนี้เป็นสายถักนะครับตรงหัวตรงอะไรเนี่ยดูแข็งแรงมากๆนะครับดูแข็งแรงก็เลยจัดของยูกรีนมาอันนี้ผมสั่งมาเป็นรู้สึกจะ2เมตรมั้งผมจำไม่ได้เหมือนกันเนาะราคา200กว่าบาทนะครับ200นิดๆนะครับก็เป็นประมาณนี้ได้เป็นสาย Type C หรือ Type C นะครับตอนนี้ผมก็ซื้อตัวแปลงมาด้วยนะเผื่อแบบว่าเราจะเสียบกับอุปกรณ์ที่เป็น Type A ปกตินะครับก็ซื้อตัวแปลงมาจะเป็นตัวแปลงจาก USB Type C นะแปลงเป็น USB 3.0 หัวแบบว่า Type A ปกตินะครับผมเดี๋ยวผมแกะดูเลยแล้วกันนะอันนี้ชิปเปิดออกมาปุ๊บอันนี้จะเป็นพวกใบอธิบายต่างๆนะครับช่างมันเราไม่ดูอยู่ละนะครับก็จะมีสายคล้องมาให้ด้วยนะครับสายคล้องแถมให้ด้วยตรงนี้นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้นี่มีสายคล้องแถมให้ด้วยนะครับผมแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวแปลงของเราแกะออกมานี่แบบนี้นะครับมาใช้ด้วยกันได้แบบนี้เสียบให้ดู
ชิปโอ้โหดูแข็งแรงมากเลยสายมาเสียบแล้วมันดูกรึบกรึบเดียนะครับอย่างนี้แหละนะครับของใหม่นะแต่ใช้ไปนานก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าผมก็ใช้อยู่เหมือนกันนะยูกรีนหลายเส้นละก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับสำหรับสายแผ่นยูกรีนนะครับของค่อนข้างคุณภาพดีอยู่แล้วนะครับเป็นประมาณนี้นะครับนึกว่าจะจบคลิปแล้วนะปรากฏเหลืออีกซองนึงเหลืออีกห่อนึงนะเรายังไม่ได้แกะเนาะก็จะเป็นของจากร้านยูกรีนนี่แหละนะครับของแบรนด์ยูกรีนนะครับก็เป็นสาย USB เนาะ Type C to Type C แล้วก็ตัวแปลง Type C to Type A นะครับที่ผมซื้อมาใช้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้สำหรับห่อสุดท้ายนี้นะครับโอเคจบจริงๆแล้วคลิปนี้นะผมก็ต้องพูดจบคลิปอีกรอบนึงแล้วกันนะอันว่าบ๊ายบายนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ